ขณะที่ปัจจัยนะครับเรื่องของการลงทุนในบ้านเราครับล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์นะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงแนวทางในการแก้ไขกฎหมายดูแลนะครับเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยบอกว่าทางกระทรวงการคลังนะครับจะร่วมมือกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยและกรอตตครับในการหาหรือหาทางแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองนะครับผู้ลงทุนแล้วก็ผู้บริโภคครับโดยคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวประกฐานในหัวข้อ การพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อก้าวต่อไปในทศวรรษหน้าว่าจากกรณีนะครับกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยที่ผ่านมาครับรัฐบาลได้เริ่มนํามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG มาเป็นแนวทางในการดําเนินนโยบายต่างๆเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับหรือว่าแนวทางในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในอนาคตมากขึ้นส่วนในบริบทของตลาดการเงินในปัจจุบันก็มีความแตกต่างจากในอดีตเนื่องจากมีทั้งดิจิตอลคอย ดิจิทัลแอสเซทนะครับเข้า <c oughs> มาในบทบาทเพิ่มเติมในตลาดเงินซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องวางหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลธุรกิจประเภทนี้อย่างสมดุลโดยต้องไม่สร้างอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจแต่ขณะเดียวกันครับก็ต้องไม่ให้ธุรกิจเอาเปรียบประชาชนอาจจะสร้างผลเสียหายตามมาในวงกว้างทั้งนี้นะครับทางกระทรวงการคลังกรอตต์และธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการหารือร่วมกันมาโดยตลอดว่าเส้นแบ่งหรือวขอบเขตของการกํากับดูแลภายใต้กฎหมายที่มีอยู่นั้น มีความชัดเจนเพียงใดอาจจะมีบางพื้นที่นะครับก็ไม่รู้ว่าใครแต่ที่เห็นชัดก็คือมีการหลอกลวงมากขึ้นทุกวันดังนั้นหน้าที่สําคัญของหน่วยงานกํากับดูแลคือต้องทําให้สมดุลเพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยครับพร้อมกันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังระบ,บุว่าจากการหารือร่วมกันระหว่าง3ามหน่วยงานนี้คาดว่าจะต้องนําไปสู่การปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบางประเด็นเพื่ออุดช่องโหว่ครับ แล้วก็ยอมรับว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเช่นกรณีของ forex 3d นะครับก็ถือว่าเป็น g r a y area หรือว่าพื้นที่สีเทาเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานไหนจะเป็นผู้กำกับดูแลให้มีความสมดุลครับด้านแผนพัฒนาตลาดทุนฉบับที่4ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอให้กับคอรมอรพิจารณาซึ่งก็ได้มีการนำเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเข้ามาอยู่ในแผนพัฒนาตลาดทุนด้วยโดยเห็นว่าบทบาทของตลาดทุนและกรอตในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆนับว่าจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆคร ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ